วัสดีนะคะทุกคนนี่ให้ดูด้านหลังให้ดูดอกไม้ด้วยเดี๋ยววันนี้เนจะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการลดการอักเสบและจะมาเล่าให้ฟังข่าวดีกันด้วยเนาะเกี่ยวกับเรื่องการลดการอักเสบนะคะก่อนอื่นนะทุกคนขออนุญาตแชร์ไลฟ์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับการอักเสบจริงๆแล้วการอักเสบเนี่ยคือต้นตอของโรคทุกๆโรคเลยนะทุกคนโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคเกี่ยวกับการอักเสบแล้ววิธีไหนที่จะช่วยลดการอักเสบเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้มีข่าวดีนะคะมีสมาชิก FC นะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเห็นผลในเรื่องของการลดการอักเสบได้ดีมากอะนะคะทุกคนพอดีวันนี้เพิ่งกลับมาจากไปรังวัดที่ดินแบบแดดร้อนมากเลยทุกคนอาจจะกลับมานะไปเดินเรื่องรังวัดที่ดินพอดีขายที่ชายทะเลไปนะคะถ้าอยากได้ที่บอกนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบทฤษฎีที่ทำให้คนเราเจ็บป่วยนะคะทุกคนก็คือเวลามนุษย์เราจะป่วยมันจะเกิดการอักเสบนะอักเสบเนี่ยคือต้นตอของโรคทุกโรคเลยค่ะซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเวลาเราไปตรวจร่างกายนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะบอกตอนนี้ถ้าใครที่มีโรคอยู่นะกลุ่ม NCD ทุกโรคอะค่ะไม่ว่าจะเป็นมีโรคอะไรบ้างที่ลงท้ายด้วยมันจะมีภาษาอังกฤษลงท้ายด้วยเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะอันแรกแรกนะ1ลงท้ายด้วย ITIS อะเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะนะโรคแรกที่ร่างกายเนี่ยอักเสบก็คือข้ออักเสบนะคะถุงข้อต่อบวมอักเสบมันจะมีชื่อโรคอยู่เนาะลำไส้ใหญ่อักเสบจริงๆมันก็คือเกี่ยวข้องกับการอักเสบนี่แหละผิวหนังอักเสบถุงผนังลำไส้อักเสบมดลูกอักเสบเยื่อเหนียวอักเสบกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบข้อเสื่อมตับอ่อนอักเสบรองช้ำโรครองช้ำนี่ก็คือโรคอักเสบนะทุกคนจมูกอักเสบไซนัสอักเสบข้อกระดูกสันหลังอักเสบเอ็นอักเสบทั้งหมดนี้คือเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการอักเสบเป็นโรคที่มาจากการอักเสบนะคะซึ่งวันนี้นะเนทได้ฟังข่าวมีดาราอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นอดีตนางสาวไทยถ้าทุกคนได้รู้นะคุณออนอนงปัญญาวงอ่ะก็เป็นมะเร็งระยะที่2พอตรวจเจอคือเป็นมะเร็งระยะที่2ทีเนี้ยการเป็นโรคนะทุกคนทุกโรคเนี่ยเกิดมาจากการอักเสบมาก่อนพอมันมีการอักเสบมาก่อนปุ๊บอักเสบนี้ไม่หายอักเสบอะค่ะการอักเสบไม่หยุดนะมันก็จะเป็นต้นตอของการเกิดโรคอื่นๆซึ่งการอักเสบเวลามันไปอักเสบที่ไหนสมมติมันไปอักเสบที่ตับอ่อนก็จะมีภาวะเบาหวานมันไปอักเสบที่ตับบางคนเป็นตับแข็งบางคนเป็นโรคตับเนาะมันไปอักเสบที่สมองก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองโรคหลอดเลือดสมองอักเสบที่ขั้วหัวใจอะโรคหลอดเลือดหัวใจอักเสบตรงจุดใดๆนะอักเสบที่ข้อโรคเกาต์รูมาตอยด์ SLE พวกนี้ทั้งหมดมาจากกระบวนการของการอักเสบทั้งสิ้นเลยค่ะแล้ววิธีที่เราจะแก้การอักเสบเราก็ต้องหยุดกินสิ่งที่มันทำให้อักเสบเพิ่มเนาะสิ่งที่ทำให้ร่างกายอักเสบเรารู้ดีอยู่แล้วทุกคนอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานในรูปของกลูโคสอะเท่านี้เราหยุดกลูโคสหยุดน้ำตาลหยุดแป้งคำว่าแป้งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเรากินอาหารที่เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติไม่ได้นะคะทุกคนต้องเขาเรียกว่าแตกฉานในเรื่องของอาหารนะว่าอะไรที่มันไปกระตุ้นอินซูลินให้กับเราเวลาอินซูลินมันกระตุ้นพอดีอะอินซูลินมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันช่วยสร้างการเจริญเติบโตเนาะแต่ถ้ามันกระตุ้นจนเสียสมดุลเวลาเสียสมดุลมันก็เกิดการอักเสบเนาะอย่างตัวเนทเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่ทุกคนกินทุเรียนไม่ได้เลยนะเนทไม่กินทุเรียนมาเป็นแบบโอ้โหเกือบ 6-7 ปีแล้วนะมาปีนี้โอ้โหซัดทุเรียนเป็นลูกๆเลยค่ะแต่ว่าร่างกายเรามันกลับคืนสู่ธรรมชาติเนาะธรรมชาติของร่างกายก็คือความเป็นอัตโนมัติที่มันทำงานได้ระบบเผามันทำงานได้ดีแล้วระบบดูดซึมหลอดเลือดผนังเลือดมันยืดหยุ่นดีแล้วซึ่งหลอดเลือดเราจะยืดหยุ่นได้เนี่ยนอกจากกระบวนการที่เราจะต้องหยุดกินอาหารที่กระตุ้นอินซูลินหยุดกินของเทียมหยุดกินสารเคมี
สิ่งที่จะทำให้ลดการอักเสบได้ทฤษฎีการอักเสบก็คือ oxidative stress คำว่า oxidative stress นั้นทุกคนคือสนิมค่ะสนิมเนี่ยมันเกิดมาจากการที่มันเจอกรดบ่อยๆอ่ะโดยปกติร่างกายจะสามารถชำระล้างกรดได้ด้วยการที่ร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่ทำให้กรดจากกรดเนี่ยกลายเป็นสลายเป็นน้ำที่ไม่ไปกัดก่อนเนื้อเยื่อหรือว่าชั้นเซลล์ของ DNA นะก็คือเอนไซม์คาตาเลสในระบบร่างกายของเรามีหมดแล้วนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเมื่ออายุเยอะเรากินเกินเราใช้ชีวิตไม่สมดุลกรดนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นร่างกายก็จะมีสารที่จะเขาเรียกว่าเอนไซม์พวกนี้ผลิตลดลงลดลงลดลงเนาะมันก็คือความเสื่อมทุกคนความเสื่อมนี่แหละทำให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วมันมีอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมันมีพี่อยู่ท่านหนึ่งเขาเล่าให้เนฟังว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะคะทุกคนพี่อยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ด้วยค่ะคนที่กินเบต้ากูแคนและเนิร์ฟทูจะได้มีความมั่นใจค่ะพี่ท่านนี้นะ3วันที่แล้วพี่ไปถอนฟันมาแล้วค่ะเป็นฟันกรามล่างซีกใหญ่ถอนมาคือแผลกว้างมากกลับมาบ้านพอหมดฤทธิ์ยาชาแล้วก็เริ่มปวดแผลทีนี้พี่ลองทนดูเพราะไม่อยากกินยาแก้ปวดที่หมอให้มาค่ะแต่เริ่มปวดมากขึ้นพี่ตัดสินใจเอาเบต้ากูแคนมาใส่ปากกินทันที4แคปซูลผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่น่าเชื่อนิ่งเลยไม่มีความปวดอีกเลยถึงเช้าคือหายปวดไปเลยค่ะนี่ผ่านมา3วันแล้วปกติก็กินอยู่แล้วเช้า4แคปซูลเย็น4แคปซูลค่ะพี่ท่านเนี้ยปรึกษาเนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเป็นเหมือนกับเคยเป็นวัณโรคเนาะเคยเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับโรคมะเร็งอะไรเงี้ยนะคะแล้วเนก็บอกให้เขาเนี่ยใช้วิธีการ activate ยีนนะคำว่า activate ยีนคือการลดเส้นทางการอักเสบอะค่ะซึ่งการลดเส้นทางการอักเสบยีนของเราเนี่ยมันจะมียีนกลุ่มที่ดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือเม็ดเลือดขาวทุกคนเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีหลายชนิดนะคะแต่ชนิดที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเซลล์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกินซากเซลล์แปลกปลอมเซลล์มะเร็งก็คือแมคโครฟาจตัวแมคโครฟาจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเสมือนกับเพชฌฆาตเนาะสำหรับเชื้อโรคแล้วก็มะเร็งด้วยซึ่งการ activate แมคโครฟาจเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการทานเบต้ากูแคนซึ่งสารเบต้ากูแคนเนี่ยมันเป็นสารที่สกัดได้มาจากผนังเซลล์ของยีสต์นะคะพอเสิร์ฟเข้าไปปุ๊บตัวเบต้ากูแคนเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เซลล์แมคโครฟาจเนี่ยรับข้อมูลเข้าไปนะแล้วก็เอาไปเหมือนกับเอาไปเสิร์ฟให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอื่นนะคะพอเม็ดเลือดขาวซึ่งมันมีอยู่5ชนิดตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยเวลาที่เขาแข็งแรงร่างกายของเราเนี่ยจะมีกระบวนการในการสร้าง NK เซลล์อยู่คำว่า NK เซลล์คือเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นนักฆ่าที่เป็นแบบเดิมธรรมชาติของเราที่มันมีอยู่แล้วอะซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วมากน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าคนที่ดูแลสุขภาพดีนะกินอยู่หลับนอนพักผ่อนรีแลกอาหารธรรมชาติเขาก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ตรงระบบเนาะแต่คนที่นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนคนที่ภาวะเสื่อมขาดสารอาหารคนที่มีความเครียดสูงๆแล้วกินอาหารที่เป็นอาหารที่ทำให้เลือดเป็นกรดเยอะๆคนที่มีความเครียดและเลือดเป็นกรดเนี่ยเราจะสังเกตถ้าสมมติเราสังเกตในร่างกายบางคนสังเกตง่ายๆนะทุกคนอย่างสมมติว่าฟันเราผุเร็วอย่างเงี้ยเนาะเวลาฟันผุเร็วกระดูกบางผมร่วงเร็วภาวะเสื่อมอะทุกคนภาวะเสื่อมเนี่ยมันคือภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะไม่ค่อยดีอะอันเนี้ยทุกคนมันเชื่อมโยงกันเนาะซึ่งเราจะรู้ได้จากการที่เรามองจากภายนอกเราจะสังเกตได้ว่าเราเสื่อมเยอะหรือไม่เยอะเราดูได้จากภายนอกก็คือฟันของเราเนาะถ้าฟันเราอะโหแบบผุหมดปากเลยอะแล้วฟันผุง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือกระดูกเราบางเงี้ยหรือผิวเราเนี่ยผิวเราแบบไม่ยืดหยุ่นอะทุกคนอันนี้คือความเสื่อมหรือแม้แต่เราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเหนื่อยง่ายนอนไม่ค่อยหลับขับถ่ายก็ไม่ดีคือทุกอย่างมันไม่ตรงตามระบบอันนี้คือความเสื่อมที่เราสามารถจะสังเกตร่างกายได้เองแต่ถ้าเราไม่เชื่อนะเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราอักเสบเยอะไหมเวลาการตรวจการอักเสบอะค่ะเราสามารถไปตรวจค่าการอักเสบได้นะคะทุกคนซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าค่าทีบาแต่ว่าถ้าเป็นค่าที่เราไปบอกกับหมอเงี้ยเขาเรียกว่าค่าตัวนี้
ค่าตัวที่ไปตรวจการอักเสบเนาะเขาเรียกว่าค่า C เดี๋ยวนะCRP ทุกคน CRP เนี่ยตรวจหาการอักเสบในร่างกายมันเป็นการตรวจหาการอักเสบในร่างกายแต่มันไม่ได้เป็นการตรวจที่แบบเฉพาะจุดว่าตรงไหนอักเสบเนาะแต่เรารู้ว่าร่างกายเกิดการอักเสบเวลาเรารู้ค่าการอักเสบมันดีตรงที่ว่าคนที่มีการอักเสบในร่างกายสูงๆอะค่ะมันสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะเหมือนกับคนที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงๆอะค่ะมันก็สะท้อนว่าร่างกายของคุณเนี่ยอักเสบเยอะจังเลยเนาะเวลาทุกคนจะไปตรวจร่างกายนะคะตัวแรกที่ทุกคนควรจะไปตรวจก็คือค่ายูริกเพราะยูริกมันจะสะท้อนว่าหุยร่างกายของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยการอักเสบแล้วพอยูริกคุณเยอะมันจะสัมพันธ์กับความดันโลหิตคุณก็จะสูงด้วยมันจะสัมพันธ์กับไขมันคอเลสเตอรอลคุณก็จะไม่บาลานซ์คำว่าไม่บาลานซ์ในที่นี้คือไขมันเวลาเราตรวจไขมันนะทุกคนถ้าไขมันรวมเนี่ยเรายังไม่รู้เนาะแต่คำว่าไม่บาลานซ์คือมันเป็นในฝั่งของไตรกลีเซอไรด์ซะสูงอะค่ะซึ่งไตรกลีเซอไรด์มันมาจากอาหารพลังงานประเภทที่เป็นน้ำตาลแป้งพวกนี้เนาะมันสูงพอมันสูงปุ๊บเนี่ยแปลว่าไม่บาลานซ์แล้วพอไม่บาลานซ์ไม่บาลานซ์เนี่ยมันเขาเรียกว่าพยากรณ์ได้ว่าตัว LDL ที่มีอยู่ในเวลาเราไปตรวจเนาะ LDL มันจะมี2ไทป์ไทป์ A ไทป์ B คำว่าไทป์ A ไทป์ B มันคือขนาดอะค่ะขนาดที่จะไปทำให้เกิดการอุดตันการฉีกขาดของหลอดเลือดเวลาที่เราตรวจนะทุกคนแต่ถ้าบางคนไม่ไปตรวจไขมันรวมสามารถลองทดลองไปตรวจยูริกได้ยูริกในเลือดเนาะกรดยูริกในเลือดเนี่ยมันจะสามารถสะท้อนได้ว่าโอ๊ยเราร่างกายเราเนี่ยมีการอักเสบมีพิษเยอะมั้ยอันนี้คือการไปตรวจร่างกายได้แต่ถ้าสมมุติเราไม่ไปตรวจแล้วเราเช็คจากตัวเองนะซึ่งเราเช็คจากตัวเองเราก็เช็คได้เพราะว่าเวลาร่างกายของเรามันเป็นปกตินะคะทุกคนระบบการอัตโนมัตินะเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติเนี่ยมีเริ่มตั้งแต่การหลับการนอนการขับถ่ายระบบหายใจการหายใจเราเนี่ยจะเป็นปกตินะกล้ามเนื้อด้วยก็จะเป็นปกติถ้าเรามีความปกติเราเช็คจากความผิดปกติจากความปกติตรงนี้ได้พอดียุงกัดทุกคนที่นี่ยุงก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปตรวจหรือจะไปตรวจก็แล้วแต่ทุกคนนะหรือจะเช็คด้วยตัวเองจะชัวร์ด้วยตัวเองก็ได้แต่สำหรับเนสเนี่ยถ้าเนสจะไปตรวจร่างกายเนี่ยไม่ได้ตรวจเพราะว่าเนสกังวลอะไรร่างกายนะเพราะว่าตอนนี้เนสออกจากระบบการตรวจแต่ตรวจก็คือเพื่อจะให้รู้ให้มาเป็นเหมือนกับงานวิจัยให้ทุกคนรู้นะว่าเราทานสารสกัดไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวลดเขาเรียกว่าลดการอักเสบอย่างที่พี่ท่านเนี้ยที่ปรึกษาเนี้ยเนาะที่เล่าถึงเรื่องเบต้ากลูแคนแล้วก็ NRF2 เนี่ยเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้การแอคทีเวตยีนนะเวลาเราแอคทีเวตยีนเนี่ยมันคือกระบวนการย้อนกลไกที่ทำให้ยีนของเราแข็งแรงมันเป็นการไปกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ของเราอะเกิดกระบวนการในการกำเนิดใหม่แบบเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบอะค่ะขออนุญาตนะทุกคนกระบวนการกำเนิดเซลล์ใหม่หรือว่าสเต็มเซลล์นะที่สมบูรณ์แบบอะมันจะทำให้คำว่าสเต็มเซลล์มันคือเซลล์ไม่จำเพาะเจาะจงนะคะยังไม่รู้ว่าจะไปเป็นเซลล์อะไรนะแต่เวลาที่เขามีกระบวนการที่เป็นตรงไปตรงมาเป็นระบบเป็นระเบียบถูกเทรนมาอย่างดีมันต้องขึ้นอยู่กับการที่เขาได้รับสารอาหารที่พอแบบนี้นะคะเวลาเราแอคทีเวตยีนเนี่ยเขามีการทดลองนะว่าการแอคทีเวตยีนเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเซลล์เนาะแล้วมันจะไปช่วยยีนกลุ่มไหนอย่างตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไปกระตุ้นยีนกลุ่มภูมิคุ้มกันโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่สเต็มเซลล์ที่มันกำเนิดมาปุ๊บส่วนสเต็มเซลล์ที่จะไปเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันเขาก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ฉลาดแข็งแรงมีประสิทธิภาพไม่ซึมไม่เบลออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเวลาภูมิคุ้มกันที่เบลอองงซึมเชื้อโรคมะเร็งก่ออยู่ในร่างกายแล้วก็ยังงงเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราทำงานไม่ตรงประสิทธิภาพนะคะไอตัวเบต้ากลูแคนจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันใครที่ทานเบต้ากลูแคนอยู่นะทุกคนระบบภูมิคุ้มกันมีตั้งแต่อยู่ที่ต่อมไทมัสเนาะอยู่แม้แต่ตับเวลาเราทานเบต้ากลูแคนเนี่ยเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาจะไปที่ตับเขาจะไปที่ลำไส้เล็กนะคะ
แล้วเขาก็จะไปแตกตัวเนาะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้กับเซลล์นะคะและคือตัวนี้มันจะมีตัวสื่อสารกับแมคโครฟาจมันจะมีปุ่มรีเซปเตอร์เวลาแมคโครฟาจเขาได้รับสารอาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเหมือนได้รับการกระตุ้นแมคโครฟาจทำงานเหมือนกับเป็นเหมือนกับผู้สื่อสารผู้ส่งสารแล้วก็เป็นทั้งตัวที่แบบคือเขาทำหลายหน้าที่อะทุกคนแต่หน้าที่ของเขาเนี่ยมันจะมีจรรยาบรรณก็คือเป็นนักฆ่าค่ะฆ่าสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทำความสะอาดเก็บกินด้วยฆ่าแล้วเก็บกินด้วยอันนี้คือหน้าที่ของแมคโครฟาจเขาเนาะอย่างเราทานเบต้ากลูแคนเนี่ยเราช่วยเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วซึ่งช่วยเรื่องนี้โดยตรงมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบด้วยซึ่งในงานวิจัยในพับเม็ดนะทุกคนถ้าใครที่เป็นนักอ่านงานวิจัยนะไปเปิดในพับเม็ดเนาะพับเม็ดเนี่ยจะระบุชัดเลยว่าสารเบต้ากลูแคนเนี่ยช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเซลล์เรามีการต่อสู้กันเนาะแอนติบอดีเนี่ยต่อสู้กันมันก็จะมีซากเซลล์ที่ตายอะค่ะแล้วถ้าเราไม่มีการทำความสะอาดตัวนี้มันก็จะกลายไปเป็นเขาเรียกว่าฆ่าการอักเสบในร่างกายต่อแต่ถ้าเรามีการทำความสะอาดที่ดีๆตัวเบต้ากลูแคนเขาจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเหมือนเทศบาลทำความสะอาดในส่วนของขยะที่อยู่ในร่างกายเนาะส่วนตัว NRF2 พี่คนนี้เขาทานทั้งเบต้าทั้ง NRF2 นะทุกคน NRF2 เนี่ยจะเป็นตัวเทคโนโลยีเนทเล่าเรื่องเทคโนโลยีนะเนทจะบอกงี้เนทโพสเอาไว้เนาะว่า WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มีการคาดการเอาไว้ว่าจำนวนคนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเนี่ยจะสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราสามารถจะติดการ์ดเอาไว้ป้องกันเอาไว้การ์ดอย่าให้ตกการ์ดแรกเลยนะทุกคนการแรกเนี่ยคือเราจำเป็นจะต้องดูแลเรื่องของระบบอารมณ์เนาะแต่ทีเนี้ยในเรื่องของ NRF2 ค่ะสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ก็คือ NRF2 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับนะทุกคนจากหลายสถาบันนะมันมีงานวิจัย NRF2 เนี่ยของบริษัทนี้ด้วยนะแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือว่าผู้ถือหุ้นเนาะผู้ถือหุ้นของคนที่ผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะก็เป็นคนที่อยู่ในวงการที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะซึ่งเขาก็จะรู้แหละว่ามนุษย์อ่ะจะเป็นโรคนี้กันมากขึ้นทีเนี้ยตัว NRF2 ค่ะเขาช่วยลดเส้นทางของการที่จะเกิดสิ่งเนี้ยคำว่าจะเกิดสิ่งนี้คือเกิดการอักเสบไปจนกระทั่งเป็นโรครวมถึงมะเร็งนะรวมถึงโรคอักเสบกลุ่ม NCD ทั้งแบบ200ชนิดอ่ะทุกคนตัว NRF2 เนี่ยเขาลดเส้นทางพวกนี้ค่ะพอเขาลดเส้นทางพวกนี้นะมันจึงเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยหยุดกลไกของการที่จะเกิดการอักเสบและพอมันหยุดกลไกของการอักเสบแล้วร่างกายมันจะเกิดการซ่อมสร้างอันนี้มันเป็นสารสกัดที่มาในรูปของเทคโนโลยีเนาะเวลาพูดอะทุกคนหลายคนอาจจะไม่เก็ตแต่เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนะเพราะว่า อย่างความรู้เก่าๆอ่ะนะเราจะรู้ว่าถ้าสมมุติฟันเราผุปุ๊บเราต้องรีบไปหาหมอฟันเลยนะเพราะถ้าฟันผุเนี่ยทิ้งไว้ไม่ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์ตอนช่วงโควิดอะค่ะคิดว่าตัวเองฟันหลุดแต่จริงเปล่าหินปูนมันหลุดหินปูนในฟันเนี่ยมันหลุดเวลาที่เราใช้การแอคทีเวทเนี่ยนะคะทุกคนตัว NRF2 เนี่ยเขาช่วยทำให้เกิดการขับพวกเขาเรียกหินปูนเนาะครับเวลาสิ่งที่มันจะทำให้เราอักเสบอะค่ะเวลาสมมุติว่าเราไปตรวจค่าการอักเสบหรือค่าแคลเซียมสกอร์มันก็คือการอักเสบที่มันเป็นเหมือนกับไขมันชนิดแข็งอะก็คือหินปูนหรือว่าแคลเซียมเนาะซึ่งหินปูนหรือว่าแคลเซียมเนี่ยเวลาถ้ามันอยู่ในปากของเรามันก็เป็นหินปูนใช่ปะแต่เวลาที่มันอยู่ในหลอดเลือดของเรามันก็เป็นแบบแคลเซียมที่มาเกาะตามหลอดเลือดพวกนี้ค่ะซึ่งตัว NRF2 อ่ะเขาช่วยเคลียร์พวกนี้ซึ่งอย่างตัวเนเนี่ยเวลาทาน NRF2 นะเนจะสังเกตได้เลยว่าหินปูนมันจะค่อยๆหลุดนะคะอย่างช่วงแรกอย่างบางทีทานดื่มน้ำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยปัสสาวะเราเนี่ยมันจะมีการขับพวกนี้ออกมาเนาะแล้วก็ที่เนสังเกตเห็นได้ชัดก็คือว่าฟันเนเนี่ยหินปูนมันหลุดออกมาเนาะที่แรกคิดว่าฟันหลุดแล้วก็มีอีกอันนึงที่หลุดอย่างเมื่อวานเนาะกำลังใช้ไหมขัดฟันอยู่ทุกคนแล้วเวลาถ้าเราทานตัว NRF2 และเบต้ากลูแคนสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงคือเราจะไม่ค่อยเสียวฟันค่ะจากเมื่อก่อนเราพอเราอายุเยอะเนาะฟันเนี่ยมันบางมันจะเสียวนะ
โดนน้ำแข็งมันก็เสียวเนาะหรือว่าโดนกรดเยิ้มก็เสียวแต่พอฟันเราแข็งแรงขึ้นซึ่งอันนี้มันทำให้ฟันแข็งแรงขึ้นด้วยซึ่งอย่างเมื่อวานนี้เอาไหมขัดฟันขัดดึงออกมากรงได้ยินเสียงนั่งกรงนึกว่าฟันหลุดไอ้ตัวนี้มันหลุดนะคะไอ้ตัวที่มันอุดฟันไว้เขาเรียกอมันกั้มอะอมันกั้มคืออุดมาตั้งแต่สมัยตอนก่อนจะมีลูกอีกอะทุกคนคือตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยก่อนจะมีลูกก็อายุ17 18เนาะอุดอมันกั้มอมันกั้มเนี่ยมันเป็นสารประหลอดนะมันเป็นตะกั่วสีดำนะเดี๋ยวนี้จะเอาโพสต์มาให้ดูมันหลุดออกมากรงถ้าเป็นปกติเราก็จะเสียวฟันปวดฟันเนาะแล้วก็ต้องรีบไปหาหมออุดนะแต่เน้นนิ่งนอนใจไม่รีบเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็จะไปแล้วเน้นมาดูเนื้อฟันเนี่ยมันเหมือนกับเนื้อฟันเราอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่บางคนที่มีการอักเสบอ่ะเนื้อฟันเขาจะเน่าไปถึงรากฟันน่ะทุกคนแต่พอถ้าเรามีการแอคทีเวตเรามีการทำเลือดเราให้เป็นกรดเนาะเราได้รับสารอาหารดีๆเนื้อฟันเราเนี่ยจะถูกซ่อมอ่ะซ่อมตั้งแต่ในรากฟันน่ะแล้วเราก็ไม่เสียวฟันด้วยนะทุกคนซึ่งเวลาถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องฟันที่เหมือนกับฟันมีปัญหานะเวลาสมมติไปกรอฟันอ่ะโอ้จะเสียวฟันมากเลยแต่ถ้าฟันของเราเนี่ยได้รับการแอคทีเวตนะมันจะไม่เสียวฟันนะทุกคนเนี่ยแล้วเวลาเราก็จะไม่ปวดฟันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกอย่างนี้เวลาที่ใครที่แอคทีเวตยีนอยู่เนาะ NRF2 หรือใช้เบต้ากูแคนถ้าทุกคนสามารถใช้ได้มีงบประมาณนะคะสิ่งนี้เขาจะช่วยแอคทีเวตยีนของเราช่วยทำให้กลไกการกำเนิดใหม่ของเซลล์ทุกส่วนในร่างกายซึ่งเวลาคนเราอักเสบนะทุกคนเราถ้าเราอักเสบตรงจุดไหนเราก็จะเป็นโรคจุดนั้นนะเวลาเราอักเสบตรงจุดไหนสมมุติว่าบางคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยมันก็ไปอักเสบตรงเต้านมนะแต่จริงๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นอักเสบเต้านมอักเสบที่ลำไส้อักเสบที่ตับอ่อนอะไรก็ตามทีไม่โรคเขาก็จะแจกแจงไปว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งลำไส้เป็นโรคตับแข็งตับอ่อนเป็นโรคสมองเป็นโรคหัวใจแต่ทั้งหมดทั้งปวงเวลาที่เราแก้ที่ต้นตอคือเราต้องแก้การอักเสบค่ะเวลาเราแก้ที่การอักเสบเดี๋ยวโรคมันจะค่อยๆลดลงและก็หยุดเส้นทางของโรคแต่ถ้าเราไม่แก้ที่การอักเสบนะทุกคนเราไปแก้ด้วยการตัดเนาะสมมติว่าเราตัดไปแต่เราไม่แก้ที่การอักเสบอะค่ะพอเราไม่แก้ที่การอักเสบมันยังไม่หยุดต้นตอของมันไงคะแต่การแอคทีเวตยีนมันคือการลดเส้นทางลดยังไงลดด้วยการไปเคลียร์ขยะเอาขยะออกไปให้หมดพอขยะออกไปให้หมดมันเหมือนอารมณ์ที่แบบสมมติว่าท่อเลือดและหลอดเลือดของเราทุกคนมันจะมีช่วงแรกๆสำหรับคนที่แอคทีเวตลดการอักเสบเนาะเรานึกถึงสมมติว่าในท่อน้ำอะแล้วมันมีอะไรไปอุดตันไว้ค่ะแล้วเวลาเอาไม้ไปกระทุ้งมันหลุดไปอะเนาะช่วงแรกๆมันก็จะเกิดการรู้สึกเหมือนกับหินปูนมันไปเคลือบตรงนั้นอะเยอะๆพอมันหลุดไปอะมันก็จะมีอาการอักเสบนะการลดการอักเสบของ NRF2 เนี่ยเขาไปเคลียร์หินปูนให้หลุดไปปุ๊บแล้วพอมันมีการอักเสบเขาก็ไปช่วยลดการอักเสบแล้วพอไปช่วยลดการอักเสบแล้วก็มีการกระตุ้นให้กลไกที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับหลั่งเอนไซม์เนาะร่างกายเนี่ยจะรักษาตัวเองด้วยการหลั่งตัวเอนไซม์ออกมาเอนไซม์มันเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ในการช่วยเหลือร่างกายเนาะเอนไซม์กูต้าไทโอนคาตาเลส SOD ร่างกายเนี่ยหลั่งเอนไซม์หลั่งฮอร์โมนซึ่ง NRF2 เนี่ยเขาเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการทำให้ร่างกายเนี่ยมีความสามารถในการหลั่งเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์เป็นตัวช่วยเหลือระบบร่างกายนะคะทุกคนเอนไซม์ในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเนี่ยสามารถสังเคราะห์เอนไซม์ขึ้นมาเองได้แต่ร่างกายที่ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เนื่องจากมันมีตัวขัดขวางการสังเคราะห์นะก็คือสนิมก็คือการที่มีการอักเสบตรงนั้นอยู่แต่ NRF2 เนี่ยเขาช่วยลดการอักเสบทุกคนพอลดแล้วเขาไปเพิ่มกระบวนการทำให้ร่างกายสามารถหลั่งเอนไซม์ได้และเมื่อไหร่ที่ร่างกายหลั่งเอนไซม์ได้เอนไซม์มันช่วยอะไรเอนไซม์เนี่ยมันช่วยได้แบบเขาเรียกว่ามันเอนไซม์เนี่ยทุกคนเอนไซม์กับ NK cell เนี่ยเดี๋ยวนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังตัวเอนไซม์มันจะมีเอนไซม์ตั้งแต่ SOD นะ SOD เนี่ยคือต้านอนุมูลอิสระเวลาเรากินอะไรเข้ามาปุ๊บมันมีพิษมีอะไรร่างกายก็สร้าง SOD เพื่อกำจัดอนุมูลอิสระพอร่างกายกำจัดอนุมูลอิสระทุกครั้งที่มีการกำจัดที่มีการจะต้องใช้แรงใช้อะไรเงี้ยจะมีอนุมูลอิสระเพิ่มร่างกายก็ต้องมีเอนไซม์คาตาเลสขึ้นมาปั๊บค
คาตาเลสเนี่ยเขาจะช่วยทำให้เกิดกระบวนการที่เปลี่ยนจากกรดกลายสลายกลายเป็นน้ำอ่ะเพื่อไม่ให้กรดที่มันเกิดจากการสันดาบกันนะเนาะมันมาทำให้เนื้อเยื่อเกิดการอักเสบส่วนเอนไซม์กูต้าไทโอนเนี่ยนะคะกูต้าไทโอนเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ที่แบบว่าเหมือนกับออกแรงอ่ะคำว่าออกแรงในที่นี้คือมันสามารถที่จะไปยับยั้งการทำลายชั้นไปถึงเขาเรียกว่ายับยั้งการทำลายจากอนุมูลอิสระหรือว่าจากพิษจากสนิมนี่แหละในระดับของ DNA นะตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยมันมีความสามารถในระดับที่ไปยับยั้งในระดับของ DNA สมมติบางคนเนี่ยป่วยไปเยอะๆเยอะๆแต่ถ้าเอนไซม์ของเขาตับของเขาเนี่ยมีความสามารถในการหลั่งเอนไซม์กูต้าไทโอนได้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียกคืนกลไกเนี้ยคนคนนั้นก็จะไม่ป่วยแล้วอะทุกคนแต่ทุกวันนี้ที่มนุษย์เราป่วยเพราะว่ากลไกของตับมันไม่สามารถหลั่งกูต้าไทโอนได้ซึ่งกูต้าไทโอนมันเป็นเอนไซม์มันเปรียบเสมือนยาแรงที่ยาที่แบบช่วยจัดการกับมะเร็งจัดการกับพิษต่างๆในร่างกายนะอันนี้เป็นกระบวนการของ NRF2 เขาทุกคนส่วนที่เนบอกว่าตัวกูต้าไทโอนกับตัว NK เซลล์อะเดี๋ยวทุกคนจะแบบสับสนเนาะอย่างกูต้าไทโอนเนี่ยถูกผลิตขึ้นที่ตับนะคะ NRF2 เนี่ยเน้นที่ตับเนาะเน้นการที่ฟื้นกลไกการทำงานของตับให้ตับกลับมาทำงานที่ตรงตามระบบส่วนตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาเป็นในส่วนของการสนับสนุนทำให้ NK เซลล์นักฆ่าเชื้อโรคเชื้อนักฆ่าเซลล์แปลกปลอมอะไรพวกนี้ตัวนั้นน่ะคือตัวเบต้ากลูแคนเขาจะไปสนับสนุน NK เซลล์แล้วเขาก็ไปสนับสนุนภูมิคุ้มกันด้วยคำว่าภูมิคุ้มกันมนุษย์เราจะมีภูมิคุ้มกันหมายถึงว่าไปป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเพราะบางคนก็จะมีภูมิคุ้มกันต่ำภูมิคุ้มกันทำงานที่ไวเกินไปลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเบต้ากลูแคนเขาจะดูแลตรงส่วนนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่แบบทานอยู่นะทุกคนจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเราทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไหมมันจะเป็นการเสียของไหมมันจะเป็นการทานไปแล้วมันจะมีผลเสียตับไตไหมไอ้ประเด็นผลเสียตับไตมันไม่เสียอยู่แล้วเนาะแล้วที่มันไม่เสียเนี่ยทุกคนต้องรู้ด้วยว่าสารสกัดที่เรากินเนี่ยที่มันจะไม่ส่งผลเสียเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรากินที่ไหนก็ได้แต่มันต้องรู้จากแหล่งที่มาค่ะแหล่งที่มาว่าเขาผลิตจากอะไรมันมีความบริสุทธิ์เท่าไหร่แคปซูลก็ทำยังไงถูกมาตรฐานไหมเขามีการตรวจสอบไหมเขามีมาตรฐานอย.ไทยอย.ยุโรปมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยระดับที่ว่าไม่มีสารพิษอยู่ในนั้นไม่มีการปนเปื้อนไม่มีปรอทไม่มีสเตียรอยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราจะกินตลอดชีวิตเนาะเพราะว่าตัว NRF2 กับตัวเบต้ากลูแคนมันคือสิ่งที่เราควรกินตลอดชีวิตถ้าในศตวรรษที่21นี้ถ้าเรายังไม่ใช่คนที่สามารถที่แบบตื่นเช้ามาก็ตากแดดนะแล้วก็กินผักที่เราปลูกเองนะหรือว่าเราก็สงบนั่งสมาธิไม่ได้ว่าเคร่งเครียดอะไรอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าวันนี้เราโอ้ยตื่นเช้ามาเราต้องรีบไปทำงานนะน้ำบางทีเราก็ไม่ได้ดื่มน้ำที่ว่าเป็นน้ำด่างอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยการจัดสรรอาหารเราก็ไม่ได้ทำเองทุกมื้อเราก็ต้องไปกินข้างนอกซึ่งที่เนทพูดแบบนี้เพราะเนทจะให้ทุกคนรู้ว่าทำไมพวกดาราที่เขามีเงินเยอะๆทำไมเขาเป็นมะเร็งเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้เมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานมีคุณหมอมาที่บ้านเนสนะมีคุณหมอทั้งแผนไทยแผนปัจจุบันนะแล้วพี่คนเขาเป็นรองผอ.เกี่ยวกับคลินิกที่เขาดูแลผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยเขาก็มาคุยกันเนสนะก็เลยคุยกันเนสก็บอกว่าคนทั่วไป 99% เข้าใจว่ามะเร็งคือสิ่งที่เหมือนกับดวงอะแล้วก็เหมือนกับรอหวยออกอะแต่ความจริงอะไม่จำเป็นทุกคนไม่ต้องเป็นมะเร็งโรคมะเร็งไม่ใช่โรคที่เกิดจากดวงหรือว่าเกิดจากแจ็คพอตอะไรโรคมะเร็งจะไม่เกิดขึ้นได้เลยเราทุกคนสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะไม่เกิดมะเร็งและกำหนดได้ที่ว่าจะหายจากมะเร็งนะนั่นแหละเราก็หาเครื่องมือค่ะซึ่งเครื่องมือเนี่ยนะทุกคนเครื่องมือในการดูแลมะเร็งอะถ้าเป็นนวัตกรรมก็คือ NRF2 มันมีอยู่ในทั้งวารสารทางการแพทย์เนาะทั้งในสถาบันมะเร็งแห่งชาติของที่อเมริกานะทุกคนเขาจะมีการแนะนำให้เลยว่าคุณควรจะใช้สารสกัดยี่ห้อนี้
ในการที่จะรักษามะเร็งนะส่วนเบต้ากลูแคนก็เหมือนกันเบต้ากลูแคนเนี่ยถ้าใครศึกษาดีๆนะคะเบต้ากลูแคนเนี่ยถูกวิจัยมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะสำหรับในการที่จะป้องกันในส่วนของโรคการติดเชื้อโรคมะเร็งโรคระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายวันนี้ถ้าทุกคนนะต้องการหยุดมะเร็งหยุดการอักเสบหยุดเส้นทางของโรคแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ไม่มีโรคอ่ะสิ่งที่ทุกคนควรเสิร์ฟเข้าสู่ร่างกายเนี่ยบอกเอาจริงนะทานเบต้ากลูแคนทุกวันทาน NRF2 ทุกวัน2ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะมีร่างกายที่แบบว่าโอ้โหฟูลออปชันนะคำว่าฟูลออปชันก็คือว่ามันจะมีอีกตัวนึงที่ถ้าใครเคยได้ยินทฤษฎีเมโตคอนเดรียเวลาเราดูแลสุขภาพทุกคนอนุมูลอิสระคือพิษที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราถ้าเรากำจัดได้ก็คืออ่ะกินให้เป็นก็หยุดพิษนะแต่ถ้าเรากินไม่เป็นหยุดพิษไม่ได้อนุมูลอิสระนั้นจะเกิดมาเป็นทฤษฎี oxidative stress เขาเรียกว่าทฤษฎีของการอักเสบค่ะมันการอักเสบมันเหมือนระเบิดเวลาที่อยู่ในร่างกายของเราอ่ะถ้าวันนี้เรายังไม่หยุดกลไกเนี้ยเนาะโอกาสที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเขาเรียกว่าพยากรณ์ได้เลยทุกคนสามารถที่จะนั่งดูหมอเนาะแล้วก็ตรวจสแกนรู้เลยถ้าเขายังไม่หยุดกลไกเนี้ยซึ่งตัว NRF2 อ่ะเขาเป็นนวัตกรรมที่ลดเส้นทางของการอักเสบนะถ้าวันนี้อันนี้คือเครื่องมือที่เป็นในรูปของสารสกัดแล้วก็ลดเส้นทางนี้เนาะลดเส้นทางการอักเสบลดเส้นทางการเกิดโรคส่วนอีกทฤษฎีนึงทฤษฎีเมโตคอนเดรียเวลาเราดูแลระบบทุกระบบนะทุกคนเราลดการอักเสบได้แล้วเราก็จะต้องเพิ่มสมรรถนะอ่ะทุกคนสมรรถนะของเซลล์นะเซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยเป็นเหมือนกับมีไฟฟ้าในตัวเองอ่ะทุกคนมีแบตเตอรี่เพราะเราคือพลังงานเนาะเซลล์อ่ะเซลล์ก็คือตัวเรานะแต่เขาเล็กมองด้วยตาไม่เห็นนะแล้วเขามารวมกันเป็นหลายๆเซลล์มาเป็นตัวเดียวกันแต่ใน1เซลล์นั้นอ่ะเขามีแบตเตอรี่เขามีพลังงานอ่ะซึ่งถ้าเราต้องการจะทำให้เขาเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีประสิทธิภาพเราก็ต้องเสริมพลังงานให้เขาทฤษฎีไมโตคอนเดรียก็จึงเกิดการคิดค้นขึ้นมาเนาะว่าไอ้ไมโตคอนเดรียนี่คืออะไรมันก็คือสิ่งที่เป็นเสมือนอวัยวะใหญ่อวัยวะหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่ให้พลังงานกับเซลล์เขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียและไมโตคอนเดรียเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารการที่เราจะทำให้ไมโตคอนเดรียแข็งแรงสารอาหารของเขาก็อย่างเช่นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกรูดไอ้พวกสมุนไพรนะสมุนไพรจริงๆแล้วสมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศเนี่ยช่วยสนับสนุนไมโตคอนเดรียแต่ว่าในสูตรของตัวฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนขวดสีแดงฮอทอนเป็นสมุนไพรจีนน่ะทุกคนคนจีนเนี่ยเขาใช้สมุนไพรฮอทอนเพื่อจะไปเป็นยาเขาเรียกยาโป้เนาะยาโป้อ่ะมันคือยาที่ไปกระตุ้นให้เหมือนกับกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งอ่ะเขาใช้เป็นแบบนั้นแต่ทีเนี้ยในงานวิจัยของฮอทอนเวลาเขาเอามาใช้กับงานวิจัยว่าเอ๊ะเราจะสามารถใช้ฮอทอนในการที่จะฟื้นฟูหัวใจเนี่ยเราจะทำได้ไหมเขาก็มีการใช้ฮอทอนในการที่จะฟื้นฟูหัวใจซึ่งฮอทอนสำหรับเนสเนี่ยเนสจะเปรียบฮอทอนเหมือนกับออกซิเจนนะทุกคนเพราะว่าฮอทอนเนี่ยเวลาที่คนที่หายใจไม่อิ่มหายใจไม่พอนะเวลาใช้ฮอทอนบวกกับสูตรไซโคนไซคิวเทนซึ่งโคนไซคิวเทนมันเป็นสารอาหารที่เขาเอาจากธรรมชาติเนี่ยแล้วเอามารวมกันเรียกว่าโคนไซคิวเทนเพื่อให้เรากินเข้าไปแล้วไปสนับสนุนในตับของเราเนี่ยมันจะสามารถสร้างโคนไซคิวเทนได้ซึ่งสูตรของฮอทอนเนี่ยเขาใช้สมุนไพรฮอทอนเนาะใส่โคนไซคิวเทนเข้าไปใส่ในส่วนของไขมันที่ดีเข้าไปน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกรูดใส่สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปก็คือตัวทับทิมนะเวลาที่พูดถึงทับทิมนะทุกคนใครที่อยู่สายสุขภาพเราจะรู้ว่าทับทิมเนี่ยมีค่าลดการอักเสบค่าออแรกลูกนึงได้ 3,000 ออแรกแต่ยุคนี้มันไม่พอแล้วทุกคนและอีกอย่างนึงเนี่ยจะบอกทับทิมเนี่ยลูกนึง 3,000 ออแรกแต่ถ้าเรากินหลายๆลูกอ่ะมันก็มีน้ำตาลมาเหมือนกันเนาะทับทิมเนี่ยแต่เวลาเขาสกัดสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าเอาทั้งหมดมานะการสกัดต่างจากการที่ตำอ่ะทุกคนตำนะตำสกัดมันไม่ใช่ตำสกัดมันคือเอาสารที่ออกฤทธิ์แล้วไปวิจัยว่าสารที่เอาออกมาจากทับทิมเนี่ยแล้วมันออกฤทธิ์ยังไงเวลาที่มันไปประสานกันแล้วเนี่ยแล้วฤทธิ์มันส่งผลยังไง
ต่อหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะซึ่งในงานวิจัยฮอร์ทอนคนไซคิวเทนเนี่ยมันออกฤทธิ์ในการช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดที่มันมีการตีบมีการแคบนะมันมีงานวิจัยแล้วที่มีคนปัญหาที่มีการเจ็บหน้าอกหัวใจโตอย่างเงี้ยเวลาเอาไปใช้กับคนพวกเนี้ยจะพบว่าถ้าเขาใช้ระยะเวลา6เดือนไปมีการทานในระดับโดสฟื้นฟูสุขภาพรักษาสุขภาพ6แคปซูลหลังอาหารเช้า2กลางวัน2เย็น2 6เดือนผ่านไปจะพบว่าท่อเลือดและหลอดเลือดจะมีการฟื้นฟูซึ่งการฟื้นฟูจะวัดได้ยังไงก็คือไม่เจ็บหน้าอกสามารถวิ่งได้วิ่งสายพานได้จากการที่แบบโอ้โหจะเดินก็ยังเหนื่อยเจ็บหน้าอกเงี้ยวิ่งสายพานได้ไปตรวจค่า HDL มีการเพิ่มของ HDL มีการลดลงของระดับ LDL ระดับไตรกลีเซอไรด์และโดยเฉพาะคำว่า LDL เนี่ยทุกคน LDL มันมี2แบบแบบจิ๋วกับแบบขนาดใหญ่ไอ้แบบเล็กเนี่ยมันเป็นแบบที่จะทำให้หลอดเลือดอุดตันและฉีกขาดได้ตัวฮอร์ทอนเนี่ยเขาเป็นสารอาหารที่ช่วยไปลด LDL เขาเรียกว่าตัวเล็กที่มันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดการอักเสบในร่างกายเนาะอันนี้คือสารอาหารสำหรับฟื้นฟูไมโตคอนเดียเสิร์ฟอาหารให้กับไมโตคอนเดียแล้วมันจะมีอีกตัวนึงใครที่ทานตัว NRF2 จะมีตัว NRF1 NRF1 จะเป็นตัว activate ไปเลยค่ะ activate ยีนกลุ่มไมโตคอนเดียอย่างตัวฮอร์ทอนจะเป็นสารอาหารเนาะแต่ตัว NRF1 จะเป็นตัว activate ไมโตคอนเดียซึ่งไมโตคอนเดียของมนุษย์เราเนี่ยในร่างกายของแต่ละคนมีมามากมีมาน้อยต่างกันค่ะเวลาที่เรามันลดลงเนาะเราก็จะระบบเผาผลาญแย่ลงบางคนไมโตคอนเดียที่น้อยเนี่ยจะทำให้อ้วนหรือบางคนที่ผอมไมโตคอนเดียมีน้อยแต่ผอมก็จะทำให้เป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคความเสื่อมโรคกลุ่ม NCD ตับทำงานบกพร่องเกิดจากไมโตคอนเดียที่ลดปริมาณลงหรือแม้แต่คนที่มีภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่สมดุลเนาะฮอร์โมนคำว่าฮอร์โมนไม่สมดุลอย่างเช่นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงที่มีภาวะฮอร์โมนแปรปรวนผู้หญิงที่ระบบการนอนแบบไม่ตรงระบบทำไมไมโตคอนเดียมันช่วยได้ขนาดนั้นเพราะว่าไมโตคอนเดียเนี่ยไปมีหน้าที่ในเรื่องของการสื่อสารของร่างกายของเราเนี่ยเวลาคุยกันนะเขาเรียกว่าเขาจะสื่อสารผ่านฮอร์โมนเนาะทีเนี้ยถ้าแบตเตอรี่ไม่มีค่ะซึ่งเซลล์แต่ละเซลล์มันต้องใช้แบตเตอรี่เนาะต้องใช้ไฟอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีไฟมันจะริบหรี่แล้วมันไม่มีไฟการสื่อสารมันก็จะลดลงคนที่อายุเยอะเราจะสังเกตว่าฮอร์โมนลดลงการนอนหลับก็ลดลงนอนไม่ค่อยหลับยิ่งอายุเยอะทำไมนอนไม่หลับมันจะรู้สึกง่วงๆเหนื่อยๆและไม่กระฉับกระเฉงเกิดจากไมโตคอนเดียที่ลดปริมาณลงค่ะซึ่งตัว NRF1 เนี่ยจะช่วยแอคทีเวตไมโตคอนเดียแอคทีเวตให้มีความแข็งแรงและเพิ่มปริมาณอันนี้เขาเรียกว่าตัวแอคทีเวตไมโตคอนเดียทีนี้ใครที่ใช้อยู่เนี่ยคือกำลังทำอยู่ในโหมดนี้นะคะอันนี้คือการลดเส้นทางการอักเสบทั้งหมดเลยทุกคนคือสารสกัดที่ทุกคนซื้อจากที่ร้านของเนสส่วนในเรื่องของการลดการอักเสบอันอื่นนะอันอื่นจริงๆแล้วมันสามารถใช้อันอื่นช่วยได้แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันคืออะไรแล้วมันทำมาจากอะไรนะสารสกัดหรือว่าอาหารเสริมในปัจจุบันนี้มันเยอะมากทุกคนแต่เราต้องรู้จักมันจริงๆอะค่ะแล้วก็ต้องชัวร์นะถ้าเราชัวร์สารสกัดเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบเราได้แต่เราต้องเขาเรียกคำว่าชัวร์ในที่นี้คือเราต้องรู้จักส่วนประกอบส่วนผสมแล้วรู้ว่าเอ้ยมันได้มาตรฐานเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นไตในระยะยาวที่เรากินเข้าไปแต่อย่างของเนสเนี่ยชัวร์ตรงที่ว่าคือด้วยมาตรฐานเรามีการเรารู้ว่าเอ้ยเขาคุมมาตรฐานเพราะว่าอย่างของ NRF2 เนี่ยเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq นะทุกคน Nasdaq เนี่ยเป็นตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเนาะเพราะเขาถ้าเขาสมมุติว่าเขาเกิดการปนเปื้อนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากับผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะส่วนตัวเบต้ากลูแคนที่เนชัวนี่ชัวมาจากผู้ผลิตด้วยเพราะว่ามีการสื่อสารกันอยู่ตลอดในเรื่องของเรียกว่าอัปเดตในความบริสุทธิ์ในการที่เขานำเข้ามาหรือว่าในการที่เขาบรรจุคือเราไม่ได้แบบว่าไม่สนใจนะเพราะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ตัวนี้ก็ต้องกินต่อเนื่องนะคนอื่นก็ต้องกินต่อเนื่องเราก็ต้องดูแลเรื่องพวกนี้นะคะนั่นแหละทุกคนอันนี้คือถ้าใครที่วันนี้ลดการอักเสบดีอยู่แล้วก็โอเคนะทำต่อไปนะแต่ถ้าวันนี้เราต้องการที่จะเสริมด้วยสารสกัดเพื่อให้เขาออกฤทธิ์ช่วยเราเนาะได้มากขึ้นก็สามารถใช้เบต้ากลูแคนกับ NRF2 ได้ตัวนี้ใช้เบต้ากลูแคนมาประมาณสัก5-4ปีนะNRF
2 NRF1 เนี่ยประมาณสัก3ปีสิ่งที่เนรู้สึกได้ก็คือว่าร่างกายมันดีขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งงานวิจัยของ NRF2 เนี่ยมันช่วยยืดอายุของเซลล์ไปได้ถึง 7% มันยืดอายุของเซลล์ให้มีอายุที่ยืนขึ้นคือเขามีงานวิจัยเป็นแบบหลายหมื่นฉบับนะทุกคนตัว NRF2 เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าสารสกัดอะไรก็ไม่รู้นะมันมีการงานวิจัยเป็นแบบเยอะอันนั้นคือแต่แม้ว่างานวิจัยอันนั้นก็เยอะมันก็ยังไม่ได้ว่าเราจะต้องเชื่อก็ได้แต่เราจะเชื่อได้จากงานวิจริงคือเราใช้พอเราใช้ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ไปช่วยทำให้ลดการอักเสบได้จริงๆนะคะซึ่งอย่างที่ในปรึกษาพี่ท่านเนี้ยที่ส่งข้อมูลมาเนาะแล้วก็ไม่ใช่แต่พี่ท่านนี้นะเพราะว่ามีหลายเคสเนาะที่เนบอกว่าโรคไตเนี่ยสามารถจะฟื้นแล้วก็เพิ่มค่าการกรองของไตได้ถ้าเราลดการอักเสบโรคมะเร็งก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าหายได้ถ้าเราลดการอักเสบนะโรคเบาหวานก็หายได้ถ้าลดการอักเสบเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องเราต้องลดการอักเสบให้ได้ค่ะวันนี้ทุกคนอยากรู้ว่าตัวเองมีการอักเสบแค่ไหนไปตรวจยูริกนะไปตรวจเลือดนะไปดูซิว่ายูริกในเลือดของเราเนี่ยมันเกินกว่ามาตรฐานไปไหมถ้ามันเกินเนี่ยแปลว่าอุ้ยร่างกายเราเนี่ยอักเสบเยอะเนาะกับอีกตัวนึงเมื่อเราไม่ไปตรวจยูริกเราไปตรวจไตรกลีเซอไรด์เราก็จะรู้ว่าโอ้ไตรกลีเซอไรด์เราสูงเนาะนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้ไอ้ตัวยูริกอ่ะมันจะสามารถสะท้อนได้ถึงโรคอื่นๆเนาะเพราะว่าถ้ายูริกเยอะมันก็จะมีผลต่อไตของเราด้วยมันจะเชื่อมโยงกันนะทุกคนเพราะยูริกมันเป็นการสะท้อนค่าการอักเสบในร่างกายเนาะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันเท่านี้แหละเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไปดูที่มาก็จะร้อนนิดนึงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กรุณาแบบให้เวลามานั่งฟังเนาะขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจสร้างสุขภาพที่ดีนะคะเพราะสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญมากยิ่งพอเราอายุเยอะๆแล้วเรายิ่งมีสุขภาพที่ดีค่ะมันจะเป็นความมั่นคงของเราอย่างมากเลยแม้แต่กล้ามเนื้อของเราเนาะที่แข็งแรงมากขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นมาจากการกินเป็นนะคะถ้าเรากินโปรตีนถึงโปรตีนที่ดีนะกล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงเราทุกคนสามารถที่จะมั่งคั่งเรื่องสุขภาพได้คำว่ามั่งคั่งในที่นี้คือระบบอัตโนมัติทำงานสมดุลเนาะแล้วเราแข็งแรงขึ้นได้อายุเนี่ยมันเป็นแต่เพียงตัวเลขนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้ร่างกายของเราเราจะเป็นคนรู้ด้วยตัวของเราเองนะอายุมันเดินทางไปมากขึ้นก็จริงแต่ว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์กว่าวัตถุอื่นๆนะคะเพราะว่าในร่างกายของเราเขาเป็นเหมือนเครื่องผลิตสเต็มเซลล์นะเหมือนเครื่องปั๊มเงินอย่างเงี้ยแต่ว่าในร่างกายของเรามีเครื่องปั๊มเซลล์ตัวใหม่ปั๊มเซลล์ตัวใหม่ปั๊มเซลล์ตัวใหม่แต่ถ้าเราไม่กระตุ้นด้วยธรรมชาติให้เขาเพื่อให้เขากลับคืนสู่ความสามารถเดิมที่เขาสามารถเขาเรียกว่ามีความสามารถที่ดีมากอยู่แล้วอะเซลล์ในร่างกายของเรานะระบบยีนในร่างกายภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วเนาะถ้าเราทำให้เขาเนี่ยกลับไปสู่สมดุลเดิมอะค่ะซึ่งกลไกของการใช้สารสกัดมันคือวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติของสมดุลร่างกายนะคะทุกคนขอบคุณคุณกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกต้องขออภัยด้วยนะคะกุสลินหรือเปล่าคะกุสลินโอเคนะคะทุกคนได้ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะให้ดูบรรยากาศทุกคนสวยไหมนี่บรรยากาศวันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนะคะ